ครับสู่ช่วงส่วนของ Intelligence นะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการติดต่อกับรายการของเราเรามีเป็นช่องทางในการติดต่อก็คือ Facebook Fanpage www.facebook.com/voicetvintelligence แล้วก็มี Twitter ของผมเองนั่นคือ @thirathreeratr วันนี้เราคุยกันเรื่องของการบริหารภาษีให้ถูกวิธีนะครับกับอาจารย์อมรศักดิ์พงศ์ประสุทธิ์อาจารย์ครับถ้าเราพูดถึงคนไทยหลายๆคนรู้สึกว่าการต้องจ่ายภาษีเป็นเรื่องใหญ่ไปด้วยที่ต้องหลบเลี่ยงให้ได้มากที่สุดอาจารย์นั่นหมายว่าการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ว่าเราควรบริหารให้จ่ายน้อยที่สุดซึ่งการบริหารให้จ่ายน้อยที่สุดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะทำอย่างไรให้จ่ายได้น้อยที่สุดถ้าเราเป็นบริษัทสักบริษัทหนึ่งต้องทำสองบัญชีไหมจริงๆแล้วต้องดังที่บอกว่ามันมีศัพท์ทางด้านภาษีเรื่องของการวางแผนเนี่ยนะฮะตัวที่ไม่ถูกต้องคือ tax evasiontax evasionก็คือถ้าพูดง่ายๆคือหนีภาษีเอาง่ายๆแล้วกันนะครับเช่นทําบัญชี2ชุดนะครับขายไม่เปิดบินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าในทาง tax planning หรือ tax management โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย tax loophole เนี่ยเราก็เรียกว่าการวางแผนภาษีซึ่งก็ถือว่าถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมในทิศทางที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือการวางแผนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีนี้ถามว่าวิธีวางแผนเนี่ยมันก็มีแล้วแต่หน่วยภาษีแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ธุรกรรมแต่ละอันรายละเอียดไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องยกเป็นธุรกรรมธุรกรรมมาเอาอย่างบุคคลธรรมดาพูดง่ายๆก่อนนะทางเลือกนึงสมมุติคนสักคนนึงเอาพวกดาราก็ได้นะครับคุณเป็นดารานักแสดงนะฮะเป็นมีธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่ไปเปิดร้านอาหารส่วนใหญ่ไปเปิดธุรกรรมทำเล็บอะไรต่างๆมีบิสเนสด้วยเนี่ยก็มีหน่วยภาษีเกิดขึ้นหลายหน่วยนะครับมีรายได้เกิดขึ้นหลายชนิดหลายทางนะเพราะนั้นโดยหลักการถ้าผมเทียบเป็นลูกบอลเป็นลูกๆเนี่ยคือถ้าลูกบอลพวกนี้คุณอยู่ในชื่อของกอไก่คนเดียวนะครับมันก็ขึ้น progressive rate ง่ายที่สุดก็คือเราเอาตะกร้ามาหลายๆอันนะก็คือเรียกการแตกหน่วยภาษีนะเราจะเห็นได้ว่าบางคนเขาก็แตกเป็นคณะบุคคลคณะบุคคลนี่ผิดไหมฮะหรือว่าทำได้หรือยังคือทุกอย่างเนี่ยกฎหมายไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกคือทุกอย่างถ้าเขาเรียกโบนาฟีเดคือถ้าเป็นสิ่งที่สุจริตไม่ได้นิติกรรมอำพรางเนี่ยมันก็โอเคต้องพูดกันตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่เพราะนั้นการตั้งคณะบุคคลที่เราเห็นนะครับทั่วๆไปบางคนไปเอาคนสวนมาไปเอาคนขับรถมาเป็นคณะบุคคลแล้วว่าผ่านไหมล่ะมันก็ไม่ผ่านแต่อย่างแพทย์เนี่ยเป็นหมอทำหลายโรงพยาบาลแล้วก็รับเงินหลายๆทางก็อาจจะมีการตั้งคณะบุคคลกับชื่อร่วมกับภรรยานี่ไงอย่างนี้ผิดไหมฮะท่านว่าผิดไหมล่ะเจตนาจริงไหมล่ะครับใครมีเงินได้ล่ะครับตัวหมอมีเงินได้ภรรยามีด้วยหรือเปล่าก็ไม่มีแล้วภรรยาไปร่วมคล้ายๆแพทย์ตรวจส่วนบนภรรยาตรวจส่วนล่างใช่ไหมครับช่วยกันตรวจหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้คือเป็นคณะบุคคลด้วยเหตุใดมันไม่มีสิ่งรองรับธุรกรรมตัวนี้ในทางตรรกะในทางเหตุผลนะแต่สมมุติว่าโอเคดารานะครับอยากเปิดอย่างหนูแหม่มนี่ก็ได้เขาไปเปิดร้านทำเล็บนะครับหนูแหม่มก็มีรายได้จากพิธีกรสุริวิภารายการอะไรเยอะแยะไปหมดตัวนี้ก็ถ้าคุณไม่แต่งหน่วยมันก็เข้าพวกนี้สิบเรทก็ไปอยู่ในรายได้รวมของคุณเองทีนี้แต่งหน่วยเป็นคณะบุคคลเนี่ยคุณก็หาใครสักคนสมมติว่าร่วมกันทำธุรกิจคนนั้นอาจจะเป็นเจ้าของที่เจ้าของร้านแต่ว่าคุณก็มีโนฮาวเข้าไปสองคนร่วมกันทำธุรกิจเงินลงจริงครับนะทุกอย่างลงจริงนะครับอย่างนี้มันก็ไปได้นะครับถ้าคราวนี้คณะบุคคลกับบริษัทมันต่างกันยังไงอาจารย์หน่วยภาษีสองอันนี้คณะบุคคลเนี่ยถูกจับให้เสียแบบเดียวกับบุคคลธรรมดาก็ขึ้น progressive rate 10-37% ครับแต่ถ้าคุณเป็นบริษัทอัตราเหลือ30แต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขต่างๆการส่งงบอะไรต่างๆซึ่งไม่เหมือนกับถูกคือมันจะมีกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาเกี่ยวนะไอ้หน่วยพวกนี้เนี่ยเป็นไปตามแพ่งพาณิชย์ก่อนว่าหน่วยตัวนี้ในกฎหมายแพ่งพาณิชย์คืออะไรนะครับทางแพ่งพาณิชย์เนี่ยเขาให้รีจิสเตอร์พวกบริษัทจำกัดกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเพราะนั้นถ้าคุณไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นนิติบุคคลนิติบุคคลแปลว่าอะไรก็เป็นบุคคลสมมุตินะก็คือคนหลายคนเนี่ยมาร่วมกันเซตเป็นหน่วยตัวนี้เนี่ยเวลาไปทำนิติกรรมหรือถูกฟ้องร้องหรือถูกกระทำสัญญาอะไรต่างๆก็จะใช้หน่วยตัวนี้รองรับนะถ้าหน่วยตัวนี้มีความผิดพลาดก็ฟ้องร้องหน่วยทีนี้ผู้ถือหุ้นก็รับผิดชอบตามทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกินมูลค่าหุ้นอะไรประมาณนี้เป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในเมื่ อ,
เราเซตหน่วยแบบนี้ภาษีเวลาเก็บเราก็เก็บในนามยูนิตของคอร์เปอเรทไม่ใช่ในนามของพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์นะฮะแต่พาร์ทเนอร์ได้อะไรได้เงินปันผลเงินปันผลแล้วซึ่งเงินปันผลก็จะไปอยู่กับตัวเขาเองต่างหากเงินปันผลแต่เงินปันผลเนี่ยมันมีอย่างนี้ฮะเงินปันผลก็เป็นการวางแผนภาษีได้นะครับโดยหลักทฤษฎีภาษีคุณธีรัตน์อย่างนี้ฮะตัวบริษัทเนี่ยนะฮะก็มีกำไรร้อยหนึ่งภาษีเสีย30นะครับเหลือ70มาปันผลให้ผู้ถือหุ้นถ้าโดนเก็บอีกทีเนี่ยซ้ำไหมครับซ้ำซ้ำเพราะนั้นทฤษฎีภาษีของโลกเราเห็นได้ว่าเขาจะมีการรีลีสภาระภาษีเงินปันผลเกือบทั้งนั้นการรีลีสเงินปันผลบางทีก็รีลีสในระดับผู้รับบางที่ก็กฎหมายบางประเทศรีลีสที่ผู้จ่ายอย่างประเทศไทยเอาที่ผู้รับนะอย่างบุคคลธรรมดาคุณรับมาเนี่ยเงินปันผลเขาให้คุณถูกวิทโฮลดิ้งแขก 10% สิ้นปีไปรวมกับเงินได้อื่นในตะกร้านั้นก็ได้ไม่รวมก็ได้ก็อยู่ที่คุณเลือกอันนี้ก็เป็นการผ่อนภาระไปแล้วที่มาเก๊านะครับเขาเก็บตลอดสายเก็บ 12% นะภาษี100กำไร100เก็บ12เหลือ88จ่ายผู้ถือหุ้นก็เก็บอีก 12% แต่ว่า88บาทไปเป็นรายจ่ายบริษัทในปีที่2เพราะฉะนั้นปีที่2เนี่ยเป็นกำไรทางบัญชี100นึงก็เหลือกำไรภาษี12บาทเพราะนั้นโดยซัมเมชั่นหมายถึงว่าไปรีลีสในระดับบริษัทนะผลรวมก็คือเป็นการเก็บไม่ซ้ำซ้อนนั่นเองครับนะฮะวันนี้มักจะมีหลายๆคนบอกเป็นกลัวว่าอยู่ดีคืนดีสรรพากรเดินมาหาที่บริษัทบ้างครับทำยังไงดีกลัวต้องกลัวไหมหรือว่าอย่างไรจะเตรียมรับมืออย่างไรถ้าอยู่ดีสรรพากรเดินมาหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีชุดของสรรพากรเดินมาหาที่ร้านหรือที่ธุรกิจของคุณเลยส่วนใหญ่เขาจะไม่แต่งแบบตำรวจทหารให้ท่านเห็นนะครับพวกนี้เขาอาจจะย่องเบามานั่งดูก่อนว่าคุณเปิดร้านอาหารมานั่งกินสักวัน2วันก่อนสมัยก่อนมีคุณธีรัตน์สมัยก่อนเนี่ยเขามีการใบเป้าเรียกกำหนดรายรับขั้นต่ำในยุคก่อนที่ VAT ใช้นะเราเรียกระบบภาษีการค้าตอนนั้นก็เราก็รู้กันอยู่ว่าร้านอาหารเนี่ยเขาเสียภาษีไม่ครบกันนะครับก็มีวิธีใบเป้าไปนั่งนับถ้วยเป็นกฎหมายฮะเขานับช่วงที่คาดว่าจะขายดีขายปานกลางขายต่ำก็คือต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนเอา3ครั้งเฉลี่ยกันนะครับก็ไปนั่งนับขวดนับถ้วยกันเป็นที่โจทย์จันทร์กันนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เขาก็ไม่ได้เก็บภาษีคุณเกินก่อนที่คุณจะเสียแล้วกำหนดเป็นตัวเลขขึ้นมาเฉลี่ยเพราะนั้นถ้าคุณยอมรับตัวนี้คุณก็เอาตัวนี้ไปยื่นแต่ถ้าคุณว่าตัวนี้สูงคุณก็ยื่นตามจริงก็ได้ดิคุณกล้ายื่นตามจริงไหมล่ะนั่นก็เลยยอมรับว่าไปนับก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียมากกว่าที่ควรจะเสียหารทั้งหลายจึงไม่ส่งเสียง นะครับ แต่ถามว่าเวลาจะมาตรวจเราทำยังไงดีบางทีเขาก็แต่งตัวเหมือนคุณธีรัตน์เนี่ยนะเพราะช่วงหลังก็ใส่ผูกไทใส่สูทบางทีเดินมาปนกับคุณธีรัตน์ก็ไม่รู้ใครเป็นสรรพากรใครเป็นพิธีกร ซึ่งทำยังไงแล้วเพราะว่าบางครั้งสรรพากรมาขอดูเอกสารอย่างเขาทำได้เลยไหมว่าขอดูนู่นดูนี่หน่อยเขามีอำนาจตามกฎหมายอำนาจตามกฎหมายเนี่ยเขาเรียกการตรวจปฏิบัติการหรือตรวจแนะนำหรือถ้าไม่อยากมาเขาก็ส่งเทียบเชิญซึ่งเรียกว่าหมายเรียกจะมีตราคุดนะครับหมายเรียกตามประมวลลักษณะก่อนนะครับขอเชิญไปพบไม่เชิญอย่างเดียวเอาบัญชีเอกสารไปส่งด้วยนะครับสมัยก่อนก็ตรวจกัน5ปีช่วงหลังก็เหลือ2ปีนะช่วงหลังบางทีก็ไม่พยายามออกหมายคือเดินดูคุณธีรัตน์ให้ดูราศีดีนี่นะถ้าทางก็กำไรเยอะบริษัทติดป้ายจัดคอนเสิร์ตฟรีถ้าจะรวยทำไมภาษีเสียเท่านี้ก็เรียกมาคุยหน่อยเรียกมาคุยหน่อยรายจ่ายตัวนี้เยอะไปรายได้รู้สึกน้อยไปไหมอะไรประมาณนี้คุยกันถ้าคุยกันโอเคไปยื่นเพิ่มได้ก็ไม่ตรวจอะไรประมาณนี้เป็นต้นครับเพราะนั้นถามว่าเราจะดีเฟนต์ยังไงนะเล่นตั้งรับยังไงให้ดีตั้งรับยังไงให้ดีประการแรกจริงๆเลยเนี่ยก็คือต้องพูดว่าบัญชีต้อง 100% ก่อนเอาอย่างนี้นะฮะคือจริงๆพอพูดเราทำบัญชีถูกต้องตามกฎหมายเรารู้สึกว่าจะต้องเสียภาษีเยอะนะโดยเซ็นคนนะแต่จริงๆมันไม่แน่ถ้าเรา forecast sale ทำประมาณการขึ้นมาเนี่ยเราแทบพอจะรู้ภาษีล่วงหน้านะครับอย่างร้านทองตู้แดงเนี่ยนะฮะเดิมอยู่บนเขาเลียงซานอยู่ใต้ดินนะครับพวกนี้ไม่ค่อยเสียภาษีนะครับสรรพากรเก็บ VAT ตอนนั้นเก็บจากรายรับก่อนหักรายจ่ายสมมติค่าทอง 20,000 ก็เก็บทอดแรก 20,000 ทอดที่2 21,100 ก็โดนอีก72,300ก็โดนฐานที่ทับซับซ้อนซ้ำๆไปช่วงหลังเนี่ยก็มาแก้โดยเก็บจากค่ากำเนิดนะฮะเก็บจากส่วนต่างไม่ซ้ำซ้อนจากฐานแรกนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องลงจากเขาเลี้ยงสารแล้วก็โผล่จากใต้ดินขึ้นมานะครับโดยการเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองบ้างต่างๆพวกนี้แต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็ไม่โผล่เข้ามาเท่าไหร่เหตุผลเพราะอะไรครับ1ไม่การันตีการตรวจภาษีย้อนหลังสมมุติวันนี้อยากเป็นคนดีนะครับปีนี้ปีที่แล้วเป็นคนไม่ดีไม่เป็นไรปีนี้อยากดีโชว์รายรับขึ้นมา100ล้านปรากฏไปเทียบกับปีที่แล้วโชว์ยื่นแบบแค่ล้าน2ล้านอ้าว
แสดงปีที่แล้วคุณหนีไปเยอะดินะเพราะนั้นจริงๆมาตรการแท็กแอมเนสตี้อาจจะต้องมาคู่กันคืออภัยโทษภาษีดึงเข้าขึ้นมาในระบบก่อนคือถ้าจะเกิดให้หลายๆคนที่อยู่นอกระบบเข้าอยู่ในระบบอาจจะต้องมีการเอาภาระโทษภาษีเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปอาจจะมีการเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งคำว่าเก็บภาษีย้อนหลังเป็นสิ่งที่หลายๆคนกลัวหลายๆคนโดนแล้วก็จะเกิดอาการสะอึกเหมือนกันว่าโอ้โหมันถึงขั้นนี้กันเชียวหรือคือเงินมันไม่เหลือแล้วคุณธีระเข้าใจมั้ยคือถ้าเก็บปัจจุบันเงินเรายังเหลือบอกโอเคปีที่แล้วรวยมันรวยเป็นตัวเลขแล้วเงินมันใช้หมดแล้วนะฮะนะครับเออเก็บเป็นปัจจุบันนะครับก็ยังโอเคครับนะทีนี้พอมาตรการตัวนี้ก็ปรากฏว่าร้านทองตู้แดงเนี่ยเราลองมาคำนวณดูนะครับถ้าเขาขึ้นบนบกนะฮะสมมติยอดขายละ100ล้านคุณคิดว่าทองกำไรเยอะไหมเอาสัก 5% กำไรขั้นต้นนะก็เหลือกำไรสักขั้นต้นสัก5ล้าน5ล้านคุณเอารายจ่ายอัดเข้าไปนะค่าเช่าที่เงินเดือนคนงานคนโน้นคนนี้จับเข้าไปจริงๆอาจจะเหลือกำไรสักล้านหนึ่งหรือ2ล้านภาษีเหลือ600,000หรือ300,000ครับจากยอดขาย100ล้านถ้าเราดูยอดภาษีแค่ 2-300,000 600,000 300,000 นี้คุณไหวไหมถ้าไหวมันก็ทำบัญชีชุดเดียวได้จากนั้นถ้าเราจะประหยัดนะครับเอาบริษัทนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เหลือลดลงมาอย่างนี้เห็นไหมฮะหรืออย่างบริษัทผู้ผลิตเนี่ยที่คุณถามเรามีประเทศไทยก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษพวก EPZ พวกแหลมฉบังคุณธีระเคยไปไหมเคยไปครับนั่นแหละตรงนั้นเป็นฟรีโซนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแปลว่าอะไรพิเศษย่อมไม่เหมือนปกติแปลว่าไม่เก็บภาษีไม่เก็บภาษีแสดงว่าเราก็ต้องมีการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ว่านอกเหนือจากการบริหารภาษีแบบนี้แล้วมันจะมีเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีเหล่านี้ก็ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองใช่ครับถูกต้องอย่างเช่น SME เดี๋ยวนี้ทุกคนก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆแต่จริงแล้วเนี่ย SME มันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ SME แล้วก็ช่วยเหลือ SME เพื่อที่ทำให้ SME สามารถประหยัดต้นทุนได้ถ้าเราประหยัดภาษีได้ถูกไหมถูกเพราะภาษีมันก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งอย่างวันก่อนเมื่อ 3-4 วันก่อนผมก็สัมมนากันหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะก็เรื่อง SME เราใช้คำว่าวางแผนภาษี SME สู่เวทีโลกนะครับก็วางแผนในประเทศด้วยนอกประเทศด้วยเอาตัวอย่างง่ายๆโชว์สักอันนึงนะครับการจัดหน่วยภาษี SME ส่วนใหญ่ไม่มีบินนะทำธุรกิจนะครับประเด็นก็คือคุณถ้าตั้งบุคคลธรรมดาก็หักเหมาได้อย่างคุณซื้อมาขายไปเป็นโรงงานผลิตก็เหมาได้ 80% ครับร้านอาหารก็ 70% อย่างซีฟู้ดซอย24นะซอย24นี่ขายแพงนะซื้อกุ้ง1ตัวกิโล200ขาย 2,000 ฮะแล้วกุ้งนั้นซื้อจากตังเกไม่มีบินถ้าคุณตั้งเป็นนิติบุคคลคุณเหมือนต้องเอา 2,000 รายรับ 2,000 เสียภาษีแท็กเลย 30% นะครับถ้าคุณเพียงแต่จดเป็นหน่วยบุคคลธรรมดาคุณเหมาได้ 70% อย่างนี้เป็นต้น